รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้นะฮะมิกกี้มิกเกอร์วอล์กเกอร์นะครับก็พาท่านผู้ชมนะฮะมาดูกีฬาของบุคคลพิเศษนะครับอยากรู้ว่าพิเศษเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันด้านในดีกว่านะครับวันนี้น้องๆของเราพร้อมแล้วผมเองยังอยากรู้เลยครับว่าพิเศษขนาดไหนไปฮะไปกับผมเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูฮะวันนี้กีฬามันแน่นอนครับก็ผมรู้แล้วครับว่าทำไมเขาถึงเรียกว่ากีฬาคนพิเศษนะฮะเพราะว่านี่นะครับคือการแข่งขันกีฬาบุคคลออทิสติกแข่งประเทศไทยครั้งที่1ฮะน่าสนใจมากเลยครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในดีกว่าครับว่าเขาแข่งยังไงบ้างนะฮะมีกิจกรรมมีกีฬาในรูปแบบไหนบ้างนะครับผมเองก็ค่อนข้างสนใจอยากเข้าไปแข่งกับน้องๆบ้างเหมือนกันฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเราจะไปขอผู้ใหญ่คนไหนได้บ้างนะฮะผมเองก็อยากแข่งกันครับไปเลยครับไปชมกันเลยครับครับอาจารย์ชูศักดิ์ครับครับสวัสดีครับก็วันนี้ครับผมมาที่สนามกีฬาเป็นไงบ้างครับวันนี้มีแข่งกิจกรรมกีฬายังไงบ้างครับก็อันนี้เรียกว่าเป็นการแข่งขันกีฬาบุคคลออทิสติกประเทศไทยครับครั้งที่1ครับนะครับซึ่งเป็นกีฬาที่เราเปิดโอกาสให้น้องๆออทิสติกครับนะที่อยู่ทั่วประเทศเลยได้มีโอกาสมาแข่งขันกันครับนะครับจริงๆปีที่แล้วเนี่ยเราจัดในรูปแบบของ Sport for All แล้วเราทำกับอาเซียน10ประเทศก็มาแข่งกันที่นี่นี่พอปีที่แล้วพอเราจัดเนี่ยผู้ปกครองกับเด็กๆเนี่ยเขาก็สนใจเรื่องกีฬามากขึ้นก็เลยไปทำกิจกรรมกันในพื้นที่แล้วก็บอกว่าน่าจะมีของเราเป็นประเทศไทยเลยเราก็เลยจัดให้ก็เท่ากับว่าปีนี้จัดเป็นปีแรกเลยเป็นปีแรกอย่างเป็นทางการเป็นทางการก็คือแข่งขันกีฬาบุคคลออทิสติกใช่ครับใช่ครับอยากให้อาจารย์ช่วยพูดถึงจุดประสงค์ของการจัดงานนิดนึงครับครับก็เรามีจุดประสงค์หลัก4ข้อข้อที่1เนี่ยเราต้องการที่จะทําให้สังคมเห็นว่าการใช้กีฬาเพื่อสุขภาพหรือกีฬาบําบัดกับเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษเนี่ยมีความสําคัญแน่นอนจะเห็นจากตัวอย่างที่เด็กๆเล่นน้องๆเล่นแล้วมีความก้าวหน้าต่างๆครับเรื่องที่2เนี่ยเราต้องการให้คุณพ่อคุณแม่ครับเข้าใจวิธีการนะครับในการนำกีฬาไปใช้กับลูกที่บ้านครับเพราะตอนที่เขาลงสนามแข่งขันเนี่ยมันจะมีทั้งการเชียร์มีทั้งกติกามีทั้งกฎเนี่ยพ่อแม่สามารถเอาไปเทรนนิ่งลูกได้เลยแล้วก็เป็นเกมที่อยู่ในบ้านในเขาเรียนแต่นี่จะเป็นเกมที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวก็เป็นเกมที่ความหมายมากขึ้นประการที่3เนี่ยนะครับเราต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมว่าน้องๆที่เป็นเด็กออทิสติกเนี่ยเขามีศักยภาพไร้ขีดจำกัดนะเพราะนั้นจะเห็นว่าหลายอย่างอย่างเมื่อกี้ผมดูฟุตบอลเนี่ยเขาแข่งกับทีมนักเรียนทั่วไปนะครับเขานำไปแล้ว3 0นะแข่งทั่วไปด้วยเหรอครับเมื่อกี้เขาแข่งกันเนี่ยแข่งกันเองตอนแรกก็มีเด็กออทิสติกอยู่ทีมนึงมีเด็กทั่วไปอยู่ทีมนึงเนี่ยเด็กเราชนะแล้ว3 0นะก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจต้องไปดูลีลาการเล่นนะแล้วความตั้งใจความมุ่งมั่นเพราะนั้นเราอยากให้สังคมเห็นว่าเด็กกลุ่มนี้เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งแหละที่เขามีความคิดของตัวเองแล้วเขามีศักดิ์ศรีแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตของเขาเองเพราะนั้นมีความพยายามเราพยายามนะโปรโมทเรื่องนี้เรื่องที่4ก็คือเราต้องการให้ท้องถิ่นฮะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นมหานครนะครับท่านให้ความสำคัญและนี่เราก็อยากเห็นเมืองต่างๆนะครับแล้วก็อบจ.เนี่ยหันมาสนับสนุนกีฬาเพื่อสุขภาพก็คืออาจารย์อยากให้ช่วยกันรณรงค์ในการออกกำลังกายของน้องๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
กีฬาเพื่อสุขภาพเราพูดถึงน้อยเราพูดถึงกีฬาแข่งขันมากกว่าปีนี้เราก็เลยทำโทนนี้ออกมาแล้วอนาคตก็ค่อยไปคุยกันว่าใครที่ทำแล้วมีศักยภาพถึงขั้นเป็นนักกีฬาอาชีพหรือแข่งขันได้เราก็พัฒนาต่อปีนึงเนี่ยจะแข่งประมาณกี่ครั้งครับอาจารย์ก็ตอนนี้ตั้งเป้าไว้สำหรับลักษณะใหญ่ๆอย่างเงี้ยปีละ1ครั้งอ๋อปีละ1ครั้งนะเพราะว่าเรากำลังทำต้นแบบให้ดูว่าการแข่งขันกีฬาออทิสติกเนี่ยก็คือเรียกว่า inclusive sport ก็คือเป็นกีฬาสำหรับทุกคนครับแล้วก็ทุกคนควรจะมีส่วนร่วมครับปีนี้เราถือว่าได้รับความสนับสนุนนะครับจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านให้การสนับสนุนสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเนี่ยเพื่อให้เป็นที่จัดแข่งกีฬาประเภทต่างๆให้กับเด็กๆแล้วเราก็จะมีภาคของชมรมผู้ปกครองซึ่งมาจากทุกจังหวัดนะครับก็จะพาน้องๆมาสัมมนาแล้วก็มาแข่งกีฬาด้วยกันรวมแล้วเนี่ย700คนโอ้700เลยเหรอใช่ครับแล้วก็ยังมีภาคเอกชนฮะที่เขาเห็นความสำคัญของการใช้กีฬาเพื่อการพัฒนาสุขภาพหรือว่าเป็นกีฬาบำบัดเนี่ยเข้ามาสนับสนุนทีมวิทยากรบ้างอาหารขนมว่างอาหารว่างบ้างนะฮะก็มีจากทูแล้วก็ CP แล้วมาช่วยนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มของคุณครูในโรงเรียนเนี่ยที่เขาสนใจก็มาเป็นอาสาสมัครกันแล้วอย่างนี้เนี่ยก่อนน้องๆจะมาแข่งก็ต้องมีการฝึกซ้อมมีอะไรอย่างนี้ด้วยไหมฮะแล้วเรามีเจ้าหน้าที่ฝึกสอนมีอาจารย์มีอะไรอย่างนี้ไหมครับคือกีฬาเนี่ยเราเน้นว่ากีฬาเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพเพราะนั้นเนี่ยก็คือกีฬาที่เล่นในบ้านได้ครับเล่นในโรงเรียนได้มีกีฬาอย่างเช่นอะไรบ้างครับอาจารย์ตอนนี้ที่เราเน้นมากก็คือเรื่องของแชร์บอลฟุตซอลนะครับแล้วก็เรื่องของกระโดดไกลทุ่มน้ำหนักนะฮะวิ่งวิ่งที่เหมาะกับเด็กออทิสติกมากเพราะว่าพ่อแม่วิ่งตามจับไม่ทันก็เลยกีฬาอย่างนึงที่พ่อแม่เสนอเลยว่าเอาขอวิ่งนะเพราะถ้า100เมตรเนี่ยตามไม่ทันได้ทีแล้วเผลอๆทำสถิติด้วยครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะเห็นกันว่าน้องๆทำยังไงแล้วก็มีเรื่องของการทำว่ายน้ำนะที่เป็นรูปแบบแล้วก็มีหลายประเภทกีฬาแล้วอย่างของผมนี่มีรุ่นกีฬาให้ลงแข่งบ้างไหมโอ้ถ้าเทียบความหล่อนี่นะสงสัยต้องมีนะมีถ้าเทียบเรื่องกีฬาบังเอิญวันนี้ปิดรับสมัครไปแล้วโอ้โหเสียดายผมมาช้าไปนิดนึงครับอาจารย์ยังไงก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับสบานนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถไฟฟ้านะผมต้องบอกผมเข็นรถไฟฟ้าจากที่บ้านมาสมัครงานที่นี่เองก็ผมอยากทำงานจนวันนี้ก็ขับรถยนต์มาทำงานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงินไปดาวเองผ่อนเองด้วยตัวเองแต่ส่วนหนึ่งที่เราทำได้เราภูมิใจคือแบบเรามีงานทำนะหน้าที่การงานที่ค่อนข้างมั่นคงดูแลชีวิตตัวเองได้คือเราทำงานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้เนี่ยมันภูมิใจมากอย่าได้แต่คิดนะครับโอกาสมันมีอยู่เสมอขึ้นอยู่ว่าคุณนะจะคว้ามันไว้หรือเปล่าคนพิการอยากทำงานภาครัฐโทร1479 1479ได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าหลังจากที่ได้รับความรู้จากอาจารย์ชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกันพอสมควรแล้วนะครับเรามาชมกีฬาที่เรียกได้ว่าประเทศไทยแทบจะเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนกันเลยนั่นก็คือกรีฑานั่นเองนี่ฮะแล้วก็รุ่นต่อไปนะครับที่กำลังจะวิ่งนะฮะจะเป็นการแข่งขันในรุ่น50เมตรฮะก็จะเป็นน้องๆ นะครับออทิสติกนะครับก็จะประจำรีสตาร์ตตรงนู้นนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะปล่อยตัวมาแล้วก็จะมีเส้นฟินิชอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมาเชียร์กันนะครับว่าน้องคนไหนนะฮะจะวิ่งเร็วที่สุดเพราะเมื่อกี้ที่ผมนั่งดูนี่แต่ละคนวิ่งกันเร็วมากเลยครับมีรุ่น100เมตรด้วยนะครับแล้วก็มีวิ่งผัดด้วย
็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะแล้วเดี๋ยวจบจากอันนี้ก็จะเป็นการเคลียร์น้ำหนักอีกนะฮะก็วันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันจนถึง4โมงเย็นกันเลยทีเดียวนะฮะก็ติดตามกันไปได้ทั้งวันนะฮะพูดเลยว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่มันมากฮะน้องๆแต่ละคนนี่โหวิ่งเร็วจริงๆฮะแล้วก็ความสามารถเนี่ยไม่ธรรมดาครับอย่าไปคิดว่าน้องเขาเป็นออทิสติกจะทำอะไรไม่ค่อยได้จริงไม่ใช่เลยฮะความสามารถเขาเหลือล้นมากนี่ฮะปล่อยตัวมาแล้วครับมาดูกันครับใครจะได้ฮะโอ้โหเร็วมากเลยครับดูน้องสีม่วงครับดูวิ่งมาแล้วครับมาแล้วฮะมาแล้วฮะนำมาแล้วครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับโอ้โห มาแล้วครับน้องสีแดงทำไงฮะน้องเสื้อแดงทันไหมครับทันด้วยฮะนี่ฮะมีสวมหมวกกันน็อกด้วยครับโอ้โหไม่ธรรมดาคุณแม่นี่ต้องจูงเข้าเส้นกันไปเลยทีเดียวฮะเรียบร้อยครับค่ะเป็นอันดับที่3แล้วโอ้โหไม่ธรรมดาฮะสำหรับการแข่งขันนะในรุ่นวิ่ง50เมตรครับโอ้เดี๋ยวเราไปดูนี่นี่ฮะน้องได้อันดับที่1ในรุ่น50เมตรฮะเร็วจริงๆนี่ครับนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับคุณแม่นี่น้องลงแข่งในรุ่น50เมตรใช่ไหมฮะใช่ครับบอกใช่ครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ครับเป็นไงอุ้ยวิ่งเร็วมากเลยอ่ะเร็วไหมเร็วไหมลูกเร็วไหมลูกฮะเร็วครับนี่มาแข่งครั้งแรกหรือเปล่าครับคุณแม่อ๋อแล้วได้ซ้อมมาก่อนนะครับก่อนที่จะไม่เคยเลยหรอครับแล้วปกติอยู่ที่บ้านนี่วิ่งเร็วขนาดนี้ไหมฮะไม่ค่ะไม่เห็นเขาวิ่งเลยค่ะอ๋อนี่คือเพิ่งมาวิ่งครั้งแรกเลยแล้วก็ได้ที่หนึ่งเลยใช่ไหมครับได้ที่อะไรครับโอ้นี่อ๋อน้องทานยาทานยาเนื้อไม่ดีแล้ววิ่งโอเคไหมครับวันนี้อ๋อโอเคค่ะได้ซ้อมมาก่อนไหมครับไม่เคยซ้อมเลยไม่เคยซ้อมเลยอยู่บ้านแกไม่วิ่งเลยอ๋อเดินเราใช่ไหมนี่ก็ต้องออกกำลังกายบ่อยๆนะครับว่าจากที่มาแข่งขันที่นี่ฮะคิดว่าจะเกิดประโยชน์อะไรให้กับน้องบ้างครับประโยชน์ก็คือน้องจะได้มีกีฬาแล้วก็ก็ได้ร่างกายแข็งแรงด้วยใช่ไหมครับการกล้ามเนื้อก็ได้แข็งแรงก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในครอบครัวใช่ไหมครับก็จะช่วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะเข้าที่เท่าไหร่ครับเข้าที่2ค่ะเข้าที่2เลยเหรอครับปูน้องวิ่งเลยมากนี่ใส่หมวกกันน็อกด้วยใส่หมวกกันน็อกเพราะน้องเขาต้องป้องกันเขาอะเราก็ไม่อยากให้เขาทำร้ายตัวเองมากอ๋อคือปกติมีทำร้ายตัวเองแล้วก็ป้องกันให้น้องเขาครับเพราะเรารักษาทางสมองอยู่วายนี่เป็นจุดปลายตัวของผมนะฮะนี่นะฮะก็จะมีเส้นไทยอยู่ตรงนู้นนะฮะแล้วมาต่อกันที่กีฬาที่ต้องใช้ความแม่นยำและทีมเวิร์คในการเล่นซึ่งก็คือกีฬาแชร์บอลนั่นเองครับโดยแชร์บอลนั้นเป็นกีฬาที่มุ่งเน้นให้ผู้เล่นมีทักษะด้านการเคลื่อนไหวรวมถึงการฝึกฝนเบื้องต้นด้านต่างๆเพื่อเป็นการฝึกความพร้อมของร่างกายและจิตใจเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้นะฮะก็กลับมาสู่เกมการแข่งขันนะฮะก็จะเป็นนักแข่งตอนนี้กีฬาที่นักกีฬากำลังจะแข่งแชร์บอลแล้วฮะก็ช่วงนี้ก็กำลังจะเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าฮะว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยเล่นกันเก่งแค่ไหนนะฮะนี่ฮะโอ้เรียบร้อยครับข้ามคาไปนิดเดียวเองนะฮะไม่ธรรมดาเมื่อกี้รู้สึกว่าสีแดงจะนำไปแล้ว2ลูกนะฮะวันนี้มาเป็นผู้ปกครองใช่ไหมครับค่ะเป็นคุณย่าค่ะคุณย่าเหรอครับมาเชียร์หลานใช่ไหมครับสีอะไรครับสีเขียวค่ะสีเขียวเมื่อกี้แข่งด้วยหรือเปล่าครับเป็นไงฮะอ๋อไม่ได้แข่งไปทุ่มน้ำหนักค่ะอ๋อไปทุ่มน้ำหนักแข่งแล้วยังครับแข่งแล้วค่ะอ๋อแข่งไปแล้วเป็นไงได้อันดับที่เท่าไหร่ครับได้ที่2ค่ะได้ที่2แล้วโหแน่นอนจริงๆเลยครับสนุกมั้ยครับงานวันนี้ก็แล้วน้องนี่เป็นออทิสติกใช่มั้ยครับออทิสติกค่ะ
ค่ะครับผมก็มาร่วมกิจกรรมถือว่าออกกำลังกายเนาะได้ครับผมขอบคุณมากครับมาเป็นผู้ปกครองน้องหรือเปล่าครับไม่ค่ะเป็นครูค่ะเป็นคุณครูเหรอครับก็คือพาน้องมาออกกำลังกายก็คือแข่งในกีฬาอันไหนบ้างครับเมื่อเช้าก็จะมีกระโดดไปแล้วก็วิ่งสีเหลืองนะคะแล้วก็วิ่งครับนี่มาจากโรงเรียนอะไรครับจากเรือไฟอะไรนะเนี่ยคือการศึกษาพิเศษที่เราค่ะแต่ว่ามาในสมาคมใช้เวลาแข่งขันก็แล้วพานักเรียนมากี่คนนะครับวันนี้ครึ่งแรก5นาทีนะคะแล้วก็ครึ่งหลัง4คนใช่ไหมครับโอเคครับแล้วก็แข่งไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะขอบคุณมากครับผมยินดีด้วยแล้วก็ได้อันดับเป็นไงบ้างฮะได้เหรียญทองค่ะเยอะเลยจริงเหรอใช่ค่ะแน่นอนมากเลยคุณผู้ชมโอเคครับงั้นก็ขอบคุณมากครับแชร์บอลสวัสดีครับเมื่อกี้แข่งแชร์บอลไปแล้วใช่ไหมแข่งไปยังชนะครับผมชนะหรอสีอะไรสวัสดีครับผมสีฟ้าเดี๋ยวมีแข่งอีกไหมมีครับผมรอบที่หนึ่งมีอ๋อคือรอชิงครับผมรอบชิงเอารอชิงอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับโอเคแล้วทีมแชร์บอลนี่ก็กี่คนนะครับนักกีฬานักกีฬานี่จะมีเนี่ยครับ7 คนทีมละ7 คนใช่ไหมครับอ๋อแล้วเดี๋ยวจะแข่งรุ่นต่อไปเลยปะก็เดี๋ยวฝากติดตามน้องๆด้วยนะฮะเดี๋ยวจะแข่งในรุ่นต่อไปนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวเราเนี่ยบรรยากาศกองเชียร์ข้างบนฮะพูดเลยว่ากองเชียร์แน่นมากๆมันมากครับข้างบนโอ้โหเราให้บริการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑลเรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชนเราภูมิใจที่ทำให้คุณเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเราคือก็เท่าที่ผมสังเกตนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยจากที่ได้มาร่วมงานของกีฬาของเด็กพิเศษเนี่ยฮะผมว่ามันมีความสุขอ่ะเราได้เห็นน้องๆเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมนะฮะการแข่งขันกีฬาเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่าชัยชนะเยอะนะมันมีมิตรภาพมีความสนุกมีเสียงหัวเราะมีคุณพ่อคุณแม่นะได้มาเชียร์ลูกๆของตัวเองนะครับได้มาทำกิจกรรมร่วมกันผมว่ามันมีความสุขอะขนาดเราดูเรายังชอบเลยเรายังแฮปปี้เลยแล้วตัวผมเองเนี่ยที่เป็นคนพิการเนี่ยพอเราได้มาเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่ามันมีกำลังใจในการที่เราจะอยู่ต่อสู้ไปกับมันนะฮะก็นานๆนะฮะไม่ได้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากสวัสดีครับโอ้ยนี่ผมมาเจอคนดังด้วยเนี่ยนักเกมเป็นนักกีฬาแบดมินตันใช่ไหมครับใช่ครับเป็นไงวันนี้แข่งมาหรือยังก็แข่งมาเรียบร้อยแข่งมาเรียบร้อยเป็นไงบ้างผลการแข่งขันเรื่อยๆครับชิวๆครับแล้วเป็นไงได้ที่หนึ่งไหมได้เหรียญทองได้เหรียญทองเหรียญทองที่เป็นช็อกโกแลตไหมไม่ใช่ครับคนละเหรียญทองคือเป็นเหรียญทองห้อยคอเลยใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วเป็นไงสนุกไหมสนุกไหมก็สนุกอยู่ครับฟิตหรือเปล่าเนี่ยออกกำลังฟิตครับฟิตใช่ไหมฟิตมากจนผมปวดแขนน้องฟิตมากๆเป็นไงบ้างครับเราไปแข่งกีฬาอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราได้อะไรบ้างจากการที่เรามาแข่งอ๋อได้อะไรกลับไปเหรอครับใช่ก็ได้ทั้งความสนุกครับได้ทั้งสุขภาพร่างกายด้วยครับได้ออกกำลังกายโดยภายในตัวได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ด้วยใช่ไหมแล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยใช่ไหมครับแล้วน้องเกมคิดว่าอนาคตเนี่ยน้องเกมอยากเป็นนักกีฬาอาชีพไหม
อนาคตอยากเป็นนักกีฬาอาชีพไหมอันนี้ก็ต้องลองคิดดูก่อนต้องลองคิดดูก่อนครับผมงั้นก็แสดงว่าตอนนี้เราก็คือเหมือนมาตีออกกําลังกายเฉยๆใช่มั้ยยังปกติอ๋อแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเนี่ยเดี๋ยวคิดดูอีกทีนึงว่าจะแข่งเป็นนักกีฬาอาชีพเลยหรือเปล่าจะไปทําอะไรต่อใช่มั้ยครับครับผมแล้วก็อยากให้น้องเกมฝากถึงน้องๆที่อยู่ทางบ้านว่าเราควรจะออกมาออกกําลังกายหรือว่ามาร่วมกิจกรรมข้างนอกยังไงบ้างนะก็ถ้าเกิดอยากแข่งขันกีฬาหรือว่าอยากมาแข่งขันเหมือนพี่นะครับก็ต้องออกกำลังกายแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนร่างกายนะครับแล้วก็ต้องเรียนทักษะให้เยอะๆตั้งใจเรียนหนังสือครับครับผมครับน้องเกมสุดยอดมากเลยอ่ะน้องเกมอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ22นะครับ22ครับผมเจ๋งอนาคตนี่ทีมชาติเนี่ยโหวันนี้สุดยอดจริงฟิตฟิตมากเลยอ่ะดูแขนดิโอ้โหเอาคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่น้องเกมใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับคุณแม่วันนี้สนุกไหมฮะอ๋อสนุกมากค่ะสนุกมากมาตั้งแต่กี่โมงครับวันนี้อ๋อตื่นกันตั้งแต่ตีห้านะคะตีห้าเลยใช่ค่ะไม่ได้ตื่นเต้นนะคะแต่ต้องรีบมาค่ะก็วันนี้เนี่ยจากที่น้องเกมได้มาร่วมกิจกรรมเนี่ยครับคุณแม่คิดว่าส่งผลดีต่อน้องเกมยังไงบ้างครับผลดีนะคะคุณแม่มองว่าเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ให้น้องนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านความคิดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะตรงนี้เราจะเห็นว่าน้องพัฒนาดีขึ้นนะคะมันส่งผลถึงการเรียนรู้ด้วยนะคะทำให้มีสมาธิมากขึ้นด้วยหรือเปล่าแล้วน้องเล่นกีฬามานานหรือยังครับน้องเล่นแบดที่น้องสัมผัสมาตั้งแต่อายุ10ขวบโอ้โหอย่างนี้ก็เล่นมานานแล้วสิใช่ค่ะแล้วแสดงว่าพอเราเริ่มออกกำลังกายเนี่ยก็มีพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับการเล่นออกกำลังกายเนี่ยคุณแม่มองว่าช่วยพัฒนาในเรื่องต่างๆได้รวมถึงการเรียนนะคะมันทำให้การจดจำสมาธิการนั่งเรียนเขาดีขึ้นอ๋อคือตั้งใจเรียนมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็เรียนอยู่ตอนนี้มหาลัยที่ไหนแล้วครับตอนนี้ปวส.ค่ะใช่ซึ่งคุณแม่ก็จะปูต่อไปนะคะตรงส่วนนี้อ๋อโอเคก็ขอบคุณคุณแม่น้ำเกมกับน้ำเกมนะครับขอบคุณค่ะเราอยากเห็นพื้นที่เรื่องกีฬาแต่ว่าเนื่องจากโทนของกีฬาที่เราแข่งขันเนี่ยเราเริ่มจากยึดเด็กเป็นศูนย์กลางเราก็เห็นว่ากีฬาที่เราจัดครั้งนี้เราเลยเน้นกีฬาเพื่อสุขภาพนั่นหมายความว่าบำบัดฟื้นฟูเพราะว่าถ้าเราที่เราเห็นลูกๆหลานๆเราเล่นกีฬาเนี่ยก็พัฒนาขึ้นเยอะหลายคนทำงานได้เรียนรู้ได้ก็เพราะผลพวงจากการออกกำลังกายแล้วก็กีฬากอดคอกันไปเคียงบ่าเคียงไหล